ในขณะที่ฝั่งของการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยจากหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐที่ไม่ได้มีการพูดว่าเป็นใครชื่ออะไรนะครับแต่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบอกว่าแพ็กเกจการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อยูเครนนั้นเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นกำลังประสบปัญหาเรื่องของคลังแสงตัวเองนั้นเนี่ยครับร่อยหรอลงไปอย่างมากนะครับในขณะที่บริษัทที่ผลิตอาวุธต่างๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มรายการผลิตหรือว่าสามารถผลิตอาวุธเนี่ยได้ทันกับการใช้งานหรือว่าการที่กองทัพสหรัฐเนี่ยนะครับส่งไปช่วยเหลือยูเครนนะครับปัญหาดังกล่าวนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนยังมีเงินเหลือราว 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับป้อนอาวุธให้กับยูเครนแต่ว่าปัญหาใหญ่นั้นก็คือว่าเงินเหล่านี้เนี่ยแม้จะมีเงินนะแต่ไม่สามารถที่จะให้บริษัทผลิตอาวุธต่างๆเนี่ยสามารถผลิตอาวุธเนี่ยได้ทันเวลาที่ต้องการเนื่องจากอะไรครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของบริษัทอาวุธของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิต Patriot ที่จะส่งมอบให้กับยูเครนอย่างกระสุนปืนใหญ่เนี่ยครับที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสามารถผลิตได้เนี่ย 15,000 นัดเนี่ยต่อเดือนนะครับคุณผู้ชมหลังจากเกิดสถานการณ์สงครามเนี่ยทางด้านโจไบเดนเองเนี่ยก็ไปบีบให้บริษัทอาวุธเนี่ยผลิตเพิ่มขึ้นแต่มันผลิตได้แค่ 40,000 นัดต่อเดือนเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ว่าความต้องการใช้ของยูเครนเนี่ยมันมากกว่านั้นมันก็ไม่ทันกับการใช้งานและสิ่งสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพนทากอนเนี่ยพยายามที่จะให้บริษัทอาวุธเนี่ยครับผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรเนี่ยให้ได้เดือนหนึ่ง 100,000 นัดนะแต่ว่า 100,000 นัดนั้นเนี่ยหมายความว่าบริษัทอาวุธต่างๆนั้นจะต้องได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มรายการผลิตแล้วก็เพิ่มโรงงานขึ้นมาใหม่ซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยหลังจากนี้เนี่ยอีก1ปีด้วยกันจึงจะสามารถผลิตเนี่ยได้ 100,000 นัดต่อเดือนดังนั้นเวลานี้เนี่ยครับยูเครนกำลังเจอกับผลกระทบอย่างหนักนั่นก็คือว่าไม่มีเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยครับใช้เพียงพอในสนามรบซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเซเลนกี้ก็เพิ่งออกมาแถลงนะครับว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นของพวกเขาก็คือตะวันตกนั้นส่งอาวุธได้ล่าช้าทำให้เกิดการสูญเสียอย่างหนักในสนามรบครับขณะที่เยอรมนีนะคะตอนนี้ก็ให้คำมั่นสัญญาในการช่วยเหลือทางการเงินให้กับยูเครนเพิ่มอีก100ล้านยูโรจากการเปิดเผยของอันเดรนาแบร์บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีนะคะเพราะเขามองว่าในช่วงของฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่ารัสเซียกำลังมีการวางแผนทำการโจมตีหรือว่าตอบโต้ในช่วงฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือชาวยูเครนนั้นอาจจะตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สอดคล้องกันค่ะก่อนหน้านี้ทางการของยูเครนเนี่ยบอกว่าจำเป็นต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้ในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานระหว่างการซ่อมแซมเพื่อรองรับความต้องการในฤดูหนาวเพราะว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็ความต้องการของพลังงานก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกนะครับที่มีต่อในส่วนของรัสเซียเพิ่มเติมอีกนะครับล่าสุดบริษัทเมตาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียของสหรัฐอเมริกาครับออกแถลงการระบุนะครับว่าเวลานี้ทางบริษัทได้สั่งแบนเครือข่ายข่าวของรัสเซียหลายแห่งรวมถึงสำนักข่าว RT นะครับจากแอปพลิเคชันต่างๆทั่วโลกเนื่องจากบอกว่า RT นั้นเนี่ยดำเนินกิจกรรมแทรกแซงข้อมูลข่าวสารมาจากต่างประเทศทั้งนี้การแบนจะมีผลครอบคลุมกับทุกแพลตฟอร์มของ Meta อันได้แก่ Facebook Instagram WhatsApp รวมถึง Threads นะครับทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ออกมาตรการคว่ำบาตรRT นะครับโดยอ้างว่าสำนักข่าว RT นั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกรองคอยสอดแนมให้กับรัสเซียขณะที่เจมส์รูบินทูตพิเศษและผู้ประสานงานศูนย์การมีส่วนร่วมระดับโลกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุผลมันบางประการที่คนส่วนใหญ่ในโลกไม่สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เท่าที่ควรทั้งที่รัสเซียเนี่ยได้รุกรานยูเครนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเป็นเพราะ RT มีขอบเขตและขอบข่ายที่กว้างขวางรวมเอาการโฆษณาชวนเชื่อข้อมูลบิดเบือนและคำโกหกไปแพร่กระจายสู่ผู้คนนับล้านหรืออาจจะถึงพันล้านคนในทั่วโลกขณะเดียวกันนั้นทางรัสเซียโดยดมิทรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวบอกว่าเมตากำลังทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการกระทำเช่นนี้การกระทำที่เลือกปฏิบัติต่อสื่อของรัสเซียเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เรามีทัศนคติเชิงลบอย่างยิ่งต่อเรื่องดังกล่าวการกระทำดังกล่าวนั้นทำให้โอกาสที่ความสัมพันธ์กับเมตาจะกลับมาสู่ปกติได้นั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นขณะที่สำนักข่าว RT ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอ้างถึงการถูกคว่ำบาตรเมื่อปี2565บอกว่า Meta กับ Facebook นั้นได้บล็อก RT ในยุโรปไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนและตอนนี้พวกเขากำลังเซ็นเซอร์ข้อมูลที่ไหลไปยังส่วนต่างๆของโลกแต่อย่าได้กังวลเมื่อพวกเขาปิดประตูแล้วยังปิดหน้าต่างแต่พวกพ้องของเขาจะหาทางผ่านช่องว่างนั้นไปได้ซึ่งพวกคุณก็ยอมรับเองว่าเราสามารถทำได้ Meta จะไม่สามารถหยุดยั้ง RT จากการเปล่งเสียงของเราออกไปได้
สำหรับในปีนี้ครับแรงกดดันต่ออาทีได้พุ่งไปถึงจุดสูงสุดโดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสหรัฐกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อมาการิต้าซิโมนอฟนาซิโมยานบรรณาธิการบริหารของอาทีและผู้บริหารระดับสูงหลายคนพร้อมกับทางด้าน FBI ก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของพวกเขาในสหรัฐด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ารัสเซียมีเป้าหมายจะเพิ่มความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐและหวังลดการสนับสนุนความช่วยเหลือจากสหรัฐที่มีต่อยูเครนท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่กับทางด้านรัสเซียครับขณะที่ทางการของรัสเซียนะคะได้มีการประกาศเรื่องของการยกเลิกรับรององค์การแพทย์ไร้พรมแดนหรือว่า MSF นะคะในฐานะที่เป็นองค์กรต่างประเทศล่าสุดนี้ค่ะองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนประกาศยุติการดำเนินการที่อยู่ที่รัสเซียมาอย่างยาวนาน32ปีนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะปีที่แล้วเนี่ยทางการของรัสเซียก็เคยมีการประกาศให้ Greenpeace องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติและองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลมีสถานะเป็นองค์กรไม่พึงปรารถนาเท่ากับว่าเป็นการกดดันให้องค์กรอิสระนั้นต้องยุติการดำเนินงานในรัสเซียค่ะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของกรรมาธิการยุโรปกันบ้างนะครับแน่นอนว่าคนที่จะมาเป็นประธานกรรมาธิการยุโรปนั้นก็คนเดิมนะครับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเขาเตรียมแผนเปิดโฉมคณะกรรมการชุดใหม่นะครับหลังกรรมาธิการสหภาพยุโรปจากฝรั่งเศสอย่างเทียรี่บีตรงนะครับได้ลาออกก็ร้อนถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับต้องไปแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างสเตฟานเชมูเน่นะครับมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปอย่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเนี่ยครับเสนอชื่อรัฐมนตรีการเปลี่ยนผ่านนิเวศวิทยาของสเปซนะครับเทเรซาซิเบราขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าต่อต้านการผูกขาดยุโรปส่วนเอสโตเนียนั้นจะรับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศนะครับในขณะที่ทางด้านอันเดรียสคูบิเลียสนะครับคนนี้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของลิทัวเนียจะดำรงตำแหน่งกรรมการด้านกลาโหมและอวกาศของสหภาพยุโรปนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับเป็นการสร้างความสามารถทางด้านการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อเผชิญหน้าความก้าวร้าวจากรัสเซียในภูมิภาคยุโรปตะวันออกนะครับกรรมการยุโรปนั้นเนี่ยจะมาจาก27ชาติสมาชิกถือเป็นสถาบันการเมืองยุโรปที่มีอำนาจมากที่สุดที่จะสามารถเสนอกฎหมายใหม่ของสหภาพยุโรปมีอำนาจปิดกั้นการควบคุมระหว่างบริษัทและลงนามข้อตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งทั้งนี้ชาติสมาชิกจะมีที่1ที่นั่งอยู่ในชุดคณะกรรมการยุโรปและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะปรากฏตัวต่อหน้ารัฐสภายุโรปที่จะให้ดำรงตำแหน่งหรือไม่ต่อไปหลังจากเกิดดราม่าเนี่ยครับทางการเมืองระหว่างกรรมการยุโรปจากฝรั่งเศสอย่างเทียรี่บริตองที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ประกาศลาออกนะครับเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกับประธานทางด้านกรรมการอย่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยหลายตำแหน่งนะครับก็มีการเปิดเผยชื่อกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าการทำงานในสมัยที่2ของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเนี่ยจะราบรื่นได้หรือไม่เพราะว่าแม้แต่ช่วงแรกในการที่จะประกาศรายชื่อตำแหน่งคณะกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมนะคะไป